นี่ไงก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะใช้ได้เลยเราก็จะได้คอรัลแฟนนั่นเองสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับวิมทีมิวส์ครับใน Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Azure 1.13.2 ค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาสร้างฟาร์มคอรัลแฟนกันอย่างแรกค่ะที่เราต้องมุ่งไปเราจะต้องมุ่งไปหาวอมโมเชียนหลักในการเกิดคอรัลแฟนนั้นง่ายมากๆไม่มีอะไรจะง่ายกว่านี้อีกแล้วใช่ไหมก็คือแค่วางบนมิวค่ะในวอร์มโอเชียนเราก็จะมีโอกาสที่จะได้คอรัลแฟนนั่นเองเดี๋ยวนะมาผิดทางใช่ไหมเนี่ยทำไมรู้สึกสับสนกับทิศทางตรงนี้เป็นลูกวอร์มโอเชียนใช่ไหมโอเคตรงนี้เป็นลูกวอร์มโอเชียนค่ะถ้าเรามาจากทางนู้นมาตรงนี้เราก็ต้องมุ่งหน้าทางนี้สินะต้องใช่สิถ้าจำไม่ผิดค่ะตรงต่อไปเราก็จะเจอวอร์มโอเชียนถูกไหมเอ่ยนี่ไงหลงทิศในบริเวณนี้ค่ะตลอดเลยมาแล้วนี่ไงวอร์มโอเชียนโอ้โหดูที่ภูเขาลูกนี้สิโอเคก็นี่ค่ะแถวนี้เป็นวอร์มโอเชียนทั้งนั้นเลยเราก็น่าจะเลือกบริเวณแถวนี้ที่ใกล้ทางกลับบ้านมากที่สุดตรงนี้แล้วกันโอ้โหปลาน่ารักลมมาก็น่ารักดูสิปลาสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะนี่แหละ tropical fish เนาะถ้าเราวางโบนมิลค่ะในบริเวณที่เป็นไบโอมวอร์มโอเชียนเราก็จะมีโอกาสที่จะได้คอรัลแฟนนั่นเองก็ย้ำว่าเป็นแค่โอกาสค่ะมันจะไม่ได้คอรัลแฟนเสมอไปเนี่ยแต่ว่ามันจะมีโอกาสเห็นไหมส่วนหนึ่งก็จะกลายเป็นหญ้าทะเลเนาะอีกส่วนหนึ่งค่ะก็จะมีโอกาสที่เราจะได้เจ้าคอรัลแฟนนี่ไงเห็นว่าโอ้โหยอดเยี่ยมกระเทียมดองก็ต้องลุ้นกับโอกาสค่ะดังนั้นโอเคเรามาสร้างกันเลยแน่นอนการสร้างฟาร์มง่ายมากเราสามารถก๊อปปี้ค่ะฟาร์มหญ้าทะเลที่เราเคยสร้างในสวายดีครับมาไว้ที่ตรงนี้ได้เลยเพราะว่ามันไม่ต้องใช้อะไรยุ่งยากไงมันสามารถก๊อปปี้มาใช้ได้เลยค่ะเพราะว่าหลักการเดียวกันไม่ได้แบบผิดแปลกกันเลยก็คือเป็นลักษณะเดียวกับฟาร์มหญ้าทะเลนั่นเองโอเคค่ะอย่างแรกก็ต่อบล็อกขึ้นไปประมาณ 4-5 บล็อก1 2 3 4 5โอเคประมาณ5บล็อกตรงนี้เนาะจากนั้นค่ะทำที่ยืนหน่อยประมาณขนาดนี้แล้วก็วางกล่องมาเลยอย่างแรกสุดข้อกำหนดในการเก็บเกี่ยวเจ้าคอรัลแฟนค่ะเราจะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มีซิลทัชดังนั้นสมมติถ้าพิกแอคของเรามีซิลทัชพื้นที่เราวางในการให้เป็นจุดเกิดของคอรัลแฟนต้องไม่ใช่เจ้าพวกสโตนหรือว่าเจ้าพวกเพอร์เพิลอะไรอย่างนี้ค่ะต้องไม่ใช่พวกนี้ต้องไม่ใช่น้ำแข็งด้วยเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราก็จะเผลอขุดแล้วก็เผลอทำลายแบบฐานรองไงดังนั้นเราจะใช้อะไรดีก็คิดว่าน่าจะต้องใช้เป็นไม้ค่ะเราได้เตรียมมาแล้วไหนอยู่ลังไหนเอ่ยต้องสักลังอะจำได้อยู่ค่ะเตรียมมาแล้วนี่ไงโอเคเราก็จะสร้างเป็นแบบไม้นั่นเองเวลาที่เราเก็บเกี่ยวด้วยพิกแอคค่ะมันก็จะได้ไม่พังเนาะนั่นแหละมาอย่างแรกสุดค่ะต่อบล็อกไป1 2 3 4 5ต่อมา5บล็อกตรงนี้ค่ะจะเป็นจุดที่เราวางนิดเพนเซอร์นั่นเองโอเคตรงนี้วางนิดเพนเซอร์ใช่มาจากนั้นค่ะต่อออกไปทางขวา1 2 3 1 2 3โอเคปิดอย่างนี้เลยค่ะต่อไปทางขวา3แล้วอันนี้ก็ทางขวานะคือถ้าเรายืนตัวอยู่ตรงนี้ค่ะฝั่งตรงนี้ก็เป็นทางขวาถ้าเรามายืนอยู่ตรงนี้ฝั่งทางนี้ก็เป็นทางขวาก็เอาเป็นว่าต่อไปอีก2ฝั่งค่ะอย่างละ3เนาะ1 2 3โอเคก็จะได้เป็นนี้ตรงนี้เราก็จะวางเป็นดิสเพนเซอร์ค่ะหมายเลข1เดี๋ยวนะขอบล็อกยืนก่อนได้ไหมคือเราจะต้องเปิดหลายรังนั่นเองดังนั้นก็ทำพื้นที่ในการยืนก่อนแล้วกันแล้วก็จะได้วางรังด้วยเราก็เอาดิสเพนเซอร์มาเลยหยิบเรสโตนมาด้วยแล้วก็เรสโตนรีพิเตอร์เอามาเผื่อไว้และสิ่งที่ขาดไม่ได้สำคัญมากๆก็คือลิเวอร์นั่นเองครับเรียบร้อยค่ะแล้วดิเพนเซอร์ตัวนี้ค่ะก็จะเป็นตัวที่คอยเอาไว้ในการจ่ายโบนมิลนั่นเองโอเคเรียบร้อยทุกอย่างเหมือนจะดูดีแล้ว
อย่างต่อมาที่เราต้องทำก็คือการปิดด้วยกระจกนั่นเองเอาสูงเท่าไหร่คิดว่าน่าจะต้องสูงประมาณสัก3ค่ะ1 2 3ประมาณขนาดนี้เพราะว่าบล็อกนี้ใช่ไหมก็จะมีโอกาสเกิดคอรัลแฟนหญ้าทะเลมีโอกาสที่จะสูง2บล็อกตรงนี้ใช่ไหมดังนั้นบล็อกที่3ค่ะก็จะเป็นบล็อกน้ำนั่นเองโอเคเพื่อให้เจ้าคอรัลแฟนไหลไปอยู่ในทางเดียวกันเนาะแล้วก็เข้าสู่ที่เก็บนั่นเองงงๆไหมคะ มันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะใช่ไหมแต่บางทีค่ะถ้าไม่เคยทำมาก่อนก็จะงงเนาะแต่อันนี้คือเราใช้แบบเดียวกับฟาร์มหญ้าทะเลไงมันก็เลยแบบง่ายหลับตาสร้างก็สร้างได้เพราะว่าเคยสร้างมาแล้วค่ะดังนั้นก็สบายเพียงแค่ย้ายฟาร์มหญ้าทะเลอะมาอยู่ในวอร์มโอเชียนแค่นั้นเองก็ต้องเลือกไบโอมใช่ไหมก็แค่เปลี่ยนไบโอมค่ะมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบชิลๆมากในการสร้างโต๊ะคราฟเราเดี๋ยวนะจำได้ว่าหยิบโต๊ะคราฟใส่เข้ามาในตัวอยู่นะนี่ไงโอเคมีโต๊ะคราฟแล้วแล้วก็ขอบนมิวมาคืนด้วยเอากระจกมาเลยค่ะแล้วก็ย้อมสีนั่นแหละชอบกระจกสีขาวเราก็จะสร้างจากกระจกสีขาวนี่แหละชอบกระจกสีไหนค่ะก็นั่นแหละสร้างจากสีนั้นอันที่จริงพี่มิวว่ากระจกสีขาวแบบนี้ค่ะสวยกว่ากระจกแบบปกตินะถึงแม้มันจะมองยากนิดหนึ่งก็เถอะแต่ว่ามีความรู้สึกค่ะว่าเขาสวยกว่าไงใช่ไหมโอเคมาหรือตรงนี้เลยค่ะปิดแบบนี้เรียบร้อยชั้นที่3ปิดสนิทแล้วจากนั้นค่ะให้เราเอาบล็อกอะไรก็ได้ที่สกิดออกได้ง่ายๆบล็อกน้ำแข็งนี่แหละค่ะสกิดออกได้ง่ายที่สุดละวางในความสูงชั้นที่3วางแบบนี้เลยค่ะจะใช้เป็นบล็อกดินหรือว่าบล็อกอะไรก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะรื้อออกเนาะตอนนี้เราวางก่อนเพราะว่าเราจะวางน้ำค่ะให้เป็นที่ไหลของเจ้าคอรัลแฟนให้ไหลไปทางเดียวกันนั่นเองเกาะนี้น่าสนใจมากอ่ะมีฟักทองด้วยค่ะดีมากๆเลยน่าอยู่น่าอยู่สร้างเป็นแบบบ้านน้อยๆเอาไว้เวลาที่เรามาพื้นที่แถวนี้ไหมก็น่าสนใจค่ะเดี๋ยวนะตรงนี้ปิดด้วยดีเพื่อความสวยงามเรียบร้อยค่ะตรงนี้ด้วยถึงนี่เรียบร้อยจากนั้นสิ่งที่เราต้องเอามาก็คือถังน้ำอยู่ในกล่องเครื่องมือหมายเลข1โอเคต้องนึกข่าวว่าอยู่ที่ไหนเอ้าถังไม่ถึงโหทำไมเหนื่อยนะตัวเองโอ้โหทำไมโดดลงมาแล้วจมอยู่อย่างนั้นเลยล่ะโดดแล้วก็เข้าไปมุดอยู่ในร่องค่ะโอ้โหให้ได้อย่างนี้สิไปมุดอยู่ในร่องได้ยังไงแค่โดดลงไปแค่นั้นเองนะอาจจะเป็นเพราะว่าเรากางปีกด้วยค่ะตัวเราก็เลยแบบมุดลงไปอยู่แบบข้างล่างนั่นเองหรือไม่เราก็มุดเข้าช่องแคบไปเนาะแล้วก็ไปอยู่ข้างล่าง1 2 3 4 5 6 7 8วางน้ำเลยตรงนี้ค่ะวางน้ำให้ไหลไปทางใดทางหนึ่งค่ะโอเคก็ไหลมาได้สุดนี้พอดีก็ใช้ได้แล้วจากนั้นค่ะก็ขุดนี่ออกเลยเอาออกให้เรียบร้อยนั่นแหละสังเกตค่ะเนี่ยเห็นมาแพ็คไอซ์ค่ะก็ขึ้นมาเนาะแล้วก็จะไหลออกไปนั่นเองก็นี่แหละค่ะก็จะเป็นจุดที่เก็บรวบรวมคอรัลแฟนนั่นเองรู้สึกเราอาจจะต้องขึ้นลงบ่อยใช่ไหมขอทางขึ้นดีๆแล้วกันเก็บกระจกก่อนส่วนหนึ่งแล้วเอากันพาวเดอร์กระดาษครับเป็นไฟวอร์เก็ตค่ะขั้น3ทีนี้สิ่งที่เราต้องการต่อมาก็คือฮอปเปอร์แล้วก็กล่อง
เอากล่องแค่นี้ก็พอละ2กล่องเรียบร้อยค่ะตรงไหนเอ่ยความสูงอยู่ที่ดูสิโอเคตรงนี้เป็นแผ่นไม้ตรงนี้เป็นอันที่จริงค่ะวางฮอปเปอร์วางตรงฮอปเปอร์ตรงนี้ก็ได้นะไม่มีปัญหาแต่ถ้าจะให้ลดลงมา1ระดับก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าค่ะดังนั้นตรงนี้ก็วางกล่องเลยโอเคแบบให้ลดลงมา1ระดับเนาะแล้วก็เอาฮอปเปอร์มาวางตรงนี้ก็จะเป็นแบบบริเวณที่เราเก็บเกี่ยวนั่นเองค่ะฮอปเปอร์ตัวที่1 2 3 4 5อันที่จริงเราจะวางเป็นน้ำไหลค่ะแล้วก็ให้ไหลไปรวมฮอปเปอร์ตัวเดียวตรงนั้นก็ได้แต่เนื่องจากเรามีฮอปเปอร์แบบเหลือกินเหลือใช้อยู่ละดังนั้นก็สร้างแบบนี้แล้วกันเมื่อไอเทมเข้ามาในนี้ใช่ไหมก็จะมาอยู่ที่ลังวางกระจกกั้นเลยค่ะคือถ้าเราไม่กั้นด้วยกระจกหรือว่าไม่กั้นด้วยบล็อกก็จะมีโอกาสค่ะที่ของที่ไหลตามน้ำเนาะจะกระเด็นออกแบบไกลเกินไปอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็กั้นไว้ด้วยค่ะโอเคสูงขนาดนี้ใช้ได้เลยแล้วก็มาเลยค่ะบล็อกนี้วางอีกหน่อยให้สูงกว่านี้ขึ้นมานิดนึงเขาจะได้ไม่เด้งออกนั่นเองโหน้ำอ่ะสีสวยพี่หมิวว่าใน Minecraft อัปเดต 1.13 เนี่ยค่ะน้ำ2ไบโอมที่สวยมากก็คือเจ้าพวกวอร์มโอเชียนกับลูกวอร์มโอเชียนแล้วก็อีกไบโอมหนึ่งที่สวยมากก็คือสวอร์มแลนด์นั่นเองเป็นน้ำที่แบบสีสวยมากอะ คือแบบสวยมากๆของสวอร์มแลนด์ก็สวยนะของไอ้เจ้าตัวนี้ก็สวยเหมือนกันได้แล้วโอเคโครงสร้างเรียบร้อยค่ะตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมจากนั้นเราก็ต้องทำบริเวณที่เป็นที่เก็บเกี่ยวด้วยตัวเองตรงนี้ต้องขุดออกใช่ไหมเอาออกค่ะขวางทางก่อสร้างขุดตรงนี้ออกเลยแน่นอนว่าเราจะเก็บเกี่ยวด้วยพิกแอคนี่แหละตรงนี้ค่ะก็มาตอกบล็อกเลยขุดออกแล้วก็วางสแลบเรียบร้อยค่ะตรงนี้เราก็จะทำเป็นทางรถไฟก็คือเวลาที่เรายืนนี่ค่ะเราไม่สามารถเข้าไปในนี้ได้แต่ถ้าเรานั่งกับไมค์คาร์ทอ่ะหรือว่ารถรางอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเข้าไปในนี้ได้แบบสบายๆค่ะกล่องสีเหลืองกล่องนี้ค่ะอันที่จริงมันน่าจะมีกล่องหนึ่งที่เราไว้เก็บรางรถไฟใช่ไหมน่าจะเป็นกล่องหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองค่ะนี่ไงใช่เลยนึกว่าจะต้องคราฟละมีนี่ตั้งหากเอามาใช้โหลดแล้วก็ต้องการลิเวอร์ค่ะเพิ่มอีกหน่อยตอนแรกว่าลิเวอร์อันเดียวน่าจะพอแต่ไปมาลิเวอร์อย่างน้อยต้อง3อันเอาเข้าของเก็บก่อนแล้วของเยอะเกินไปลิเวอร์3อันเรียบร้อยค่ะแล้วก็ไมค์คาร์ท1ตัวไมค์คาร์ทน่าจะยังไม่ได้คราฟเนาะดังนั้นคราฟเองก็ได้กล่องสีเหลืองอีกใบแล้วก็วางเลยค่ะแล้วก็นี่ไงโต๊ะคราฟคราฟไมค์คาร์ทโอเคแล้วก็วาง power rail ค่ะตรงนี้1ตรงนี้1จากนั้นก็วางเรลธรรมดาค่ะตรงนี้เลยแล้วก็วาง river ตรงนี้ด้วยวาง river ค่ะเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็วางไมค์คัทตรงนี้ไงอ่ะฮะทีนี้เราก็เข้าไปนั่งในนี้ได้ค่ะแล้วก็กดสับสวิตช์ไม่ถึงกดจับสวิตช์ตรงนี้กดไม่ได้ใช่ไหมถ้าแบบนี้ล่ะนี่โอ้โหนั่นไงสุดนู่นค่ะเราวิ่งกลับมาได้พอดีคือเมื่อกี้เราเอื้อมือไปไม่ถึงไงดังนั้นเราก็ย้ายปุ่มมาตรงนี้แทนค่ะทีนี้เราก็สามารถที่จะตรงนี้ได้โอ้โหนี่ไงได้ค่ะไม่โดนถึงกระจกนู้นด้วยใช่ไหมโอเคแต่รู้สึกว่าเราน่าจะเก็บเกี่ยวไม่ถึงสุดนู่นค่ะนั่นไงเห็นไหมขาดไปบล็อกหนึ่งจริงๆด้วยน่าจะไปได้ไม่ถึงสุดนู่นแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็เว้นเป็นช่องว่างไว้
พราะว่าพิกแอคของเรานี่ค่ะก็จะได้แบบไม่สะกิดโดนกระจกนั่นเองโอเคใช้ได้แล้วค่ะถัดจากบล็อกนี้ค่ะเราควรที่จะขยับออกไปสักหนึ่งบล็อกเพราะว่าเมื่อกี้สังเกตดูค่ะพิกแอคของเราขุดที่ตรงนี้ไม่ได้เลยอ่ะก็คือสุดขอบนี้ค่ะขุดไม่โดนนั่นเองสะกิดไม่โดนเนาะดังนั้นก็ขยับออกมาสักหนึ่งบล็อกค่ะทั้งสองฝั่งแล้วก็ขยับ power rail มาเลยตรงนี้เอาออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นเรลธรรมดาค่ะให้ยื่นออกไปสักด้านละ1บล็อกเนาะแต่ถ้ายื่นออกไปด้านละ1บล็อกนี้กระแสไฟจะส่งไปได้ไหมเนี่ยหมายถึงกระแสไฟค่ะจะส่งเจ้ารถไมค์คาร์ดเนี่ยไปถึงฝั่งนู้นไหมเอ่ยไม่ถึงเหรอถึงนี่ลองดูค่ะไม่ๆเมื่อกี้มันไม่ถึงไงแรงก็เลยส่งมาไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้ถึงไหมถึงค่ะแต่ว่าจะอืดมากในช่วงท้ายมีวิธีแก้ง่ายๆก็แค่เสริม power rail ตรงนี้ค่ะก็ได้แล้วนี่ไงเห็นไหมแค่เสริมด้านใดด้านหนึ่งก็ได้เสริมสองฝั่งแบบนี้ก็ได้ค่ะโอเคโอ้โหวิ่งได้ลื่นขึ้นก็แปลว่าใช้ได้ละก็ถือว่าเรียบร้อยค่ะอย่างต่อมาที่เราต้องทำก็คือเอาด็อปเปอร์มาเลย2ด็อปเปอร์ก็เพียงพอแต่เพียงแค่ว่าหยิบไป3ก็เป็นอะไรที่ดีค่ะแล้วก็กล่องเครื่องไม้เครื่องมือหมายเลขหนึ่งวางตรงนี้สิแล้วก็หยิบฮอปเปอร์โอเคฮอปเปอร์มีแล้วกล่องในนี้ไม่มีกล่องดังนั้นคราฟกล่องเพิ่ม2กล่องแล้วก็สแลปมาค่ะเรียบร้อยแล้วสินะจากนั้นเอากล่องที่เราใส่บนมิวมาเลยบนบล็อกค่ะที่เป็นบนบล็อกนี่ไงเรียบร้อยค่ะตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทำไมเราไม่ได้ยินเสียงรถไมคาร์ดวิ่งก็แปลกนะคะปกติเราต้องได้ยินนี่โอเคไม่เป็นไรมานี่ไงตรงนี้แหละคือส่วนสำคัญอย่างแรกอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยซอมบี้น้ำมาได้ยังไงนี่ตัวเองเพราะว่าแถวนี้ค่ะมันค่อนข้างที่จะสว่างมากซอมบี้น้ำไม่น่าจะมาได้นะเขาน่าจะเกิดแบบที่มืดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะในร่องข้างล่างแล้วก็มาเนาะน่าจะเป็นเช่นนั้นเราก็ปูบล็อกค่ะประมาณสัก5คูณ5 3ละ4 5ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นแบบที่ยืนนั่นเองแล้วก็ที่เติมบนมิวค่ะก็เลยต้องปูบล็อกนิดนึงได้เป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วคำถามคือเราจะจ่ายกระแสไฟไปที่ตรงนี้ยังไงนั่นเป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมคะก็เอาอย่างแรกสุดก่อนแล้วกันเนาะก็วางด็อปเปอร์ค่ะให้เป็นหน้าหงายแบบนี้ถูกแล้วจากนั้นก็วางด็อปเปอร์อีกหนึ่งตัวแต่รู้สึกจะวางยากถ้าเช่นนั้นแบบนี้แล้วกันค่ะด็อปเปอร์เอ้ยขึ้นไม่ได้ด็อปเปอร์ค่ะตัวนี้หนึ่งด็อปเปอร์ตัวที่สองแล้วก็วางดิสเพนเซอร์โอเคเรียบร้อยบล็อกนี้ค่ะก็แบบนี้เลยแล้วก็วางบล็อกกันอะไรก็ได้ค่ะตรงนี้จากนั้นวางเรสโตนท็อตโอเคทีนี้ถ้าคำนวณเนาะสมมติถ้าเราเอาสโตนสแลบตรงนี้ค่ะสโตนสแลบก็จะขึ้นไปข้างบนอีกทีหนึ่งสโตนสแลบก็จะหายไปก็ใช้ได้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอยจ่ายกระแสไฟนั่นเองเราจะจ่ายตรงนี้ก็ได้นะหรือว่าเราจะวางจ่ายตรงนี้ดีคะก็ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมแบบนี้ก็จะโดนเจ้าข้างล่างนี้ด้วยแล้วก็เสียงพร้อมกันเลยนะเนี่ยสมมติแล้วก็วางลิเวอร์หายไปค่ะดังนั้นวางเรสโตนข้างบนดีกว่าเพราะถ้าวางข้างล่างค่ะการทำงานของเจ้าด็อปเปอร์2อันนี้จะทำงานคนละระบบกระพริบเนาะแต่ถ้าวางแบบนี้เขาจะทำงานพร้อมกันเลยค่ะเนี่ยฟังเสียงดูก็ทำงานทั้ง2อันพร้อมกันในที่เดียวนี่ไงไม่มีอะไรเหลืออยู่ค่ะก็แปลว่าทำงานพร้อมกันในทีเดียวนั่นเองวางบล็อกไม่ได้เพราะว่าเป็นสแลบ
ทีนี้เราก็ได้เวลาค่ะในการเดินวงจรละจากนั้นค่ะให้วาง Redstone Repeater ตัวที่1ค่ะวางตรงนี้เลยแล้วก็กด2ทีแล้วจากนั้นค่ะตัวที่2วางตรงนี้แล้วก็กด2ทีค่ะแล้วก็เชื่อมต่อด้วย Redstone Rod ก็จะได้เป็นระบบกระพริบขึ้นมาละใช้ได้ค่ะเสร็จแล้วฝั่งนี้เอาบนมิวค่ะมาใส่ในรังให้เรียบร้อยก็ใช้การย่อยจากบนบล็อกนั่นเองเพราะว่าเวลาที่เราจะคราฟบนบล็อกนี้ค่ะเราไม่ได้เอากระดูกมาคราฟนะเราเอาบนมิวค่ะมาคราฟเป็นบนบล็อกนั่นเองก็แบบนี้เลยค่ะเอาให้เต็มรังไปเลยบนบล็อกมีเยอะอยู่แล้วเพราะว่าคราฟมาแบบเยอะมากค่ะใช้เท่าไหร่ก็ยังไม่หมดดูสิเต็มค่ะเรียบร้อยเต็มทุกอย่างเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยค่ะใช้ได้แล้วเก็บของก่อนถามว่าเดินเครื่องได้เลยไหมก็ได้นะแต่เดี๋ยวทำทางขึ้นทางลงให้แบบขึ้นลงได้สะดวกอีกนิดนึงค่ะแล้วก็วางเรียบร้อยวางมั่นใจค่ะว่าตอนคืนนี้สว่างแน่นอนก็ใช้ได้ค่ะเป็นแบบนี้เรียบร้อยละเราก็เดินเครื่องได้ไหมมาเดินเครื่องเองก็ได้มาอยู่ได้สุดนี้แล้วรู้สึกว่ามีส่วนที่เราต้องแก้ไขค่ะก็คือสุดมุมเนี้ยโอเคก็ได้นะเดี๋ยวนะคะถ้าตรงนี้จ่ายกระแสไฟใช่ไหมก็จะเป็นการทำให้เจ้าดอปเปอร์ข้างล่างไม่ทำงานโอเคถ้าเช่นนั้นค่ะเราวางอย่างนี้ไม่ได้ต้องแก้ไขก่อนเราจะต้องเอาริสโตนท็อตไปวางกั้นก่อนนะเนี่ยเพราะว่าถ้าตรงนี้ค่ะเป็นการจ่ายกระแสไฟใช่ไหมตรงนี้ก็จะจ่ายกระแสไฟด้วยแล้วก็จะหยุดการทำงานของเจ้าดอปเปอร์ที่อยู่ข้างล่างตรงนั้นเนาะเพราะว่าจะเป็นการดับริสโตนตรงนั้นนั่นเองค่ะถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้ก็ไม่ยากแก้ไขนิดนึงค่ะเดี๋ยวนะตรงนี้วางเป็นเรสโตนเนาะแบบนี้ไหมแล้วก็วางริเวอร์ตรงนี้ค่ะโอเคแปลว่าใช้ได้ค่ะแล้วจากนั้นตรงนี้ก็วางเป็น Redstone Dust ทำไมการสร้างมันลำบากอะไรเช่นนี้เนี่ยเพราะว่าขึ้นไปขึ้นมาค่ะมันก็ตันหัวใช่ไหมเนี่ยจะโดดขึ้นตรงนี้ก็โดดลำบากต้องหาช่องแคบในการขึ้นมาเรียบร้อยค่ะเสร็จละRedstone เราสับสวิตช์ตรงนี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นการแบบนี้ถูกแล้วค่ะก็คือเมื่อเราไม่ได้สับอะไรอย่างนี้ค่ะแต่เจ้า Redstone Torch เนี่ยจะทำงานอยู่ก็คือจะเป็นการหยุดการทำงานของดอปเปอร์นั่นเองแต่ถ้าเราสับสวิตช์ตรงนี้ค่ะตัวนี้ก็จะทำให้เจ้าพาวเวอร์ค่ะตรงนี้ทำงานเนาะแล้วก็จะเป็นการเดินเครื่องตรงนั้นโอเคใช้ได้ค่ะเรียบร้อยใช้ได้แล้วเอาไมค์ค้าถามมาวางเลยแล้วเราก็เข้ามานั่งแล้วเราก็สับสวิตช์นี่ไงก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะใช้ได้เลยเราก็จะได้คอรัลแฟนนั่นเองแล้วถามว่าเราจะได้หญ้าทะเลด้วยไหมคำตอบคือเราจะไม่ได้หญ้าทะเลค่ะเพราะว่าข้อกำหนดในการเก็บเกี่ยวหญ้าทะเลนั้นเราจะต้องใช้เชียร์เท่านั้นค่ะถ้าเราใช้เชียร์เราถึงจะได้เป็นหญ้าทะเลเนาะโอ้โหก็ไปเรื่อยๆอ่ะเราเก็บไม่ถึงสุดนู่นจริงๆด้วยค่ะตามที่คิดเลยแต่ก็ดีแล้วจะได้ไม่โดนกระจกนั่นเองใช้เชียร์ถึงจะได้เป็นหญ้าทะเลแต่ถ้าใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มีซิลทัสเราก็จะได้เป็นคอรัลแฟนเราก็จะได้คอรัลแฟนมาค่ะแบบนี้ใช้ได้เลยแต่ทีนี้เราพบปัญหาที่สำคัญค่ะเพราะว่าตอนที่เราวางเจ้าริสโตนทอสไว้ตรงนี้เนาะมันดันมาหยุดการทำงานของฮอปเปอร์ตัวนี้ค่ะ
เป็นอะไรที่ไม่ดีเท่าไหร่เราก็เลยจำเป็นที่จะต้องขยับเจ้าเรดสโตนทอสออกมาก่อนถ้าไม่ขยับขาดเดี๋ยวจะเกิดปัญหาดันไปหยุดการทำงานของฮอปเปอร์นี้เป็นอะไรที่แบบไม่ดีนะลงมา3บล็อกใช้ได้ไหมเอ่ยถ้าเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเราวางเรดสโตนตรงนี้ตามด้วยลิเวอร์แล้วก็ตามด้วยบล็อกอะไรก็ได้ตรงนี้ค่ะกระแสไฟจ่ายมาได้ไหมเนี่ยกระแสไฟไม่สามารถจ่ายมาได้แต่ถ้าเราวางแบบนี้กระแสไฟจ่ายได้แน่นอนแล้วก็วางบล็อกตรงนี้ค่ะโอเคเรียบร้อยแก้ไขแล้วทีนี้เจ้าเรสโตนทอสตัวนี้ค่ะก็จะได้แบบไม่ไปหยุดการทำงานของฮอปเปอร์ชึบเรสโตนทอสติดเรสโตนทอสดับเมื่อเรสโตนทอสดับเจ้าระบบตรงนู้นก็จะทำงานใช้ได้ค่ะเนี่ยแบบเนี้ยใช้ได้แน่นอนเรียบร้อยค่ะเรดสโตนทอสตัวนี้จะได้ไม่มาขัดขวางการทำงานของฮอปเปอร์ที่อยู่ด้านบนเนาะก็เอาเป็นว่าอุ๊ยหวัดดีซอมบี้น้ำมาอีกแล้วเหรสำหรับเอพิโซดนี้ค่ะเราก็สร้างฟาร์มคอรัลแฟนของเราค่ะสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ